พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ podcast review นะครับเราเจอกันทุกๆสัปดาห์ในวันจันทร์แบบนี้ครับอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์มาพร้อมกับรายการพอดคาสต์ที่น่าสนใจจากไทย PBS มารีวิวให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนใครนะครับรับชมกันสดๆได้ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับและนี่คือตัวอย่างรายการของเราที่จะมารีวิวให้ฟังกันในวันนี้ครับโรงหมอกับประโยชน์จากการตรวจเชื้อโควิด-19 ผ่านชุดตรวจ ATK และการใช้ชุดตรวจโควิดด้วยตนเองแบบถูกต้อง The Active Podcast คุยกับพรเพ็ญคงขจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมถึงความหวังที่ประชาชนทุกคนจะได้รับความคุ้มครองและเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมและปิดท้ายที่มองอดีตจะพาไปไขข้อสงสัยถึงทำไมคนเราจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับผีวิญญาณสิ่งลี้ลับต่างๆแล้วความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเริ่มกันที่รายการโรงหมอครับกับโรคระบาดโควิด-19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดกันอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยก็ยังคงไม่สู้ดีนะครับมีตัวเลขผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อวันอยู่และตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่นะครับการตรวจด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือว่า ATK นั้นตอนนี้ก็เป็นที่พูดถึงแล้วก็มีการเข้าถึงมากขึ้นนะครับวันนี้จะมาชวนคุยกันครับว่าชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK นั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างครับชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ในรูปแบบของ Antigen Test Kit หรือว่า ATK เกิดขึ้นมาตั้งแต่การระบาดใหม่ๆแล้วนะครับในเริ่มแรกนั้นยังไม่นิยมแพร่หลายมากนักนะครับซึ่งการตรวจเชื้อในลักษณะนี้จะทำให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนั้นสามารถตรวจพบได้ในเวลาอันรวดเร็วด้วยซึ่งก็หมายถึงหากพบเชื้อก็สามารถรักษาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีโอกาสหายได้ซึ่งต่างจากการตรวจแบบ RT-PCR นะครับที่จะต้องรอผลเป็นเวลา 1-3 วันส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงของโรคมากขึ้นครับวันนี้จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจแบบ ATK อย่างถูกต้องนะครับว่าเราจะตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบชุดตรวจแบบนี้ด้วยตนเองได้อย่างไรรวมถึงประโยชน์ของชุดตรวจแบบนี้ครับว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้างในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ยังอยู่ในขณะนี้ฟังกับรายการโรงหมอกันครับที่จริงเนี่ยตัว ATK เนี่ยนะครับเรามีมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยเรามีโควิดระบาดแรกๆนะครับเพียงแค่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ใช้คำว่า ATK เราใช้คำว่า Rapid Antigen Test แล้วก็ใหญ่เนี่ยก็จะยังไม่มีการเอามาให้ประชาชนได้ซื้อใช้เองก็จะเป็นการใช้ในการตรวจในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็แม้กระทั่งในช่วงที่มีการระบาดของโควิดแรกๆเนี่ยครับเราแทบจะไม่เห็นการใช้เลยนะเราจะเห็นแค่ว่าการใช้ในบางครั้งเท่านั้นเองนะครับตามที่ว่าแบบแพทย์จะสงสัยหรือว่าอาจจะต้องการผลที่เร่งแพทย์จะสงสัยในช่วงแรกเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการตรวจ real time RT-PCR นะครับหรือว่าการตรวจหาสารพิษแต่พอมาในช่วงปัจจุบันนะครับก็คือในเรื่องของเมื่อมี
เคสมากขึ้นนะครับข้อจำกัดของการตรวจด้วยเทคนิค real time RT-PCR ก็คือเราต้องรอผลนานถูกไหมครับหลังๆเนี่ยบางคนไปตรวจเนี่ยรอผลประมาณ2วัน3วันก็มีถูกไหมครับแล้วบางครั้งเนี่ยเขามีอาการนะครับแล้วพอไม่มีผลยืนยันเนี่ยการที่เราจะเข้าสู่ระบบการรักษาเนี่ยก็ทำได้ยากขึ้นเผลอๆบางทีพอกว่าเราจะรู้ผลเนี่ยคนไข้อาจจะมีอาการรุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับก็แน่นอนว่าการที่มี ATK เข้ามาเนี่ยช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้เยอะมากเลยครับ คนตรวจนั่นเดียวครับใช้เวลาตรวจประมาณ 15-20 นาทีนะครับบางชุดก็ใช้30นาทีก็สามารถจะรู้ผลว่าเราติดหรือไม่ติดนะครับ แล้วก็ยิ่งปัจจุบันนะครับก็มีการปลดล็อกในเรื่องของการใช้ผล ATK เนี่ยสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะยิ่งการรักษาในส่วนที่เราเรียกเป็น home isolation นะครับก็คือเป็นในกลุ่มคนไข้กลุ่มที่แบบอาการไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่มีการรุนแรงเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้ด้วยนะครับแล้วก็โดยใช้ผล ATK เนี่ยเป็นผลนำทางนะครับแล้วก็อาจจะมีการลงนามแล้วก็ยินยอมที่จะเข้ารับการรักษาแล้วก็จะมีการตรวจ RT-PCR คอนเฟิร์มตามหลังอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ถ้าเราได้ข่าวนะครับก็คนที่มี ATK positive หรือว่าเป็น ATK บวกเนี่ยสามารถที่จะได้รับยานะครับหรือว่าทั้งอาจจะเป็นฟาทไรโจนหรือว่าฟาวิพิลาเวียได้เลยผมว่านั่นเป็นผลดีนะครับที่ทำให้เราเนี่ยช่วยลดระยะเวลาในการที่จะวินิจฉัยนะครับหรือคัดกรองโรคให้มันสั้นลงได้แล้วก็ทำให้คนที่มีความเสี่ยงว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยเข้าสู่ระบบการรักษาได้เร็วขึ้นก็จะเป็นการช่วยลดผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแล้วก็ลดอาจจะลดในเรื่องของอัตราการเสียชีวิตชวนฟังเรื่องนี้กันต่อนะครับกับรายการโรงหมอครับในตอนที่มีชื่อว่าการใช้ชุดตรวจโควิด19ด้วยตนเองแบบถูกต้องและตอนตรวจโควิด19กับ ATK ผ่านเลือดน้ำลายแยงจมูกแบบไหนให้ผลแม่นยำกว่ากันฟังทาง www.thaipbspodcast.com/โรงหมอรวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ก็ได้นะครับและในสัปดาห์นี้ครับรายการโรงหมอยังมีเรื่องใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพมาให้ฟังกันในรอบสัปดาห์ครับเริ่มกันที่วันจันทร์นี้ครับไลฟ์สไตล์แบบไหนทำให้เป็นโรคกระดูกบางทีเราก็ไม่รู้ตัวนะครับว่าการใช้ชีวิตแบบที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกกันได้ฟังกันได้กับเรื่องนี้ในวันจันทร์นี้ครับและสาเหตุที่ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอลงมีปัจจัยอะไรบ้างวันพุธนี้มาหาคำตอบกันครับและปิดท้ายในสัปดาห์นี้ครับกับตำรับอาหารพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อสุขภาวะของผู้สูงวัยทั้งหมดนี้ฟังกันได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับต่อกันที่ The Active Podcast ครับเกาะติดเรื่องร้อนที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยในสังคมนะครับกับการที่ตำรวจนั้นทรมานผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจนเสียชีวิตที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งจากกรณีการสืบสวนของตำรวจสภ.เมืองนครสวรรค์ที่ทำรุนแรงเกินกว่าเหตุนั้นก็ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในหลายประเด็นด้วยกันนะครับ The Active Podcastตอนนี้คุยกับคุณพรเพ็ญคงขจรเกียรติครับผู้อำนวยการมูลนิธิภาษาวัฒนธรรมที่ร่วมผลักดันและก็ทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชนมาอย่างยาวนานถึงความหวังที่ประชาชนทุกคนจะได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมจะมีทางออกอะไรบ้างฟังกันกับ The Active Podcast ครับแน่นอนว่าความคืบหน้าในทางคดีเนี่ยก็จะดำเนินต่อไปแล้วก็เฝ้าติดตามกันเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้ค่ะทิศทางที่หลายส่วนในสังคมพยายามจะพูดให้เสียงดังขึ้นในเวลานี้ก็คือเรื่องของการป้องกันการซ้อมทรมานโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่รัฐค่ะวันนี้ The Active Podcast ในซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงก็จะมาพูดคุยในประเด็นนี้เอ๊ะทำไมเฉพาะคดีเหล่านี้มันถึงกลายเป็นเหล่านี้มันถึงกลายเป็นส่วนของการซ้อมทรมานที่มากกว่าคดีอื่นๆนะคะบริบทเรื่องนโยบายของรัฐอะค่ะอย่างเช่นในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือนโยบายปราบปรามยาเสพติดเหล่านี้ก็จะมีปริมาณคดีที่มากแล้วก็ระบบการตรวจสอบก็มีน้อยนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลต่างๆเหล่านี้เขาจะถูกสังคมบอกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นคนร้ายแต่ในที่นี้ก็คือการกระทำที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐอะค่ะมันก็ไม่สามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้สารภาพหรือการทรมานให้ทำให้เกิดบาดแผลทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเราเรียกในภาษาด้านสิ่งแวดล้อมว่าเซฟการ์ดอะค่ะ
อีกรายการหนึ่งที่จะมารีวิวให้กับคุณผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับกับรายการมองอดีตครับกับความเชื่อเรื่องของผีสางและวิญญาณว่ามนุษย์เรานั้นมีความเชื่อเรื่องนี้กันมาได้อย่างไรนะครับหลายๆคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมคนเราจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับผีวิญญาณสิ่งลี้ลับต่างๆแล้วความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันเกิดขึ้นตอนไหนโดยนักประวัติศาสตร์ได้ศึกษาและก็ค้นพบในเรื่องนี้ครับว่าความเชื่อเหล่านี้เกิดขึ้นมานับตั้งแต่มนุษย์เริ่มอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นและการเสียชีวิตของมนุษย์ก็ไปสู่การตั้งคำถามที่ว่าตายแล้วไปไหนดังนั้นจึงมีความเชื่อเรื่องนี้ขึ้นมาครับในเรื่องของโลกหน้าภพหน้านะครับที่เชื่อกันว่ามนุษย์นั้นจะเวียนว่ายตายแล้วเกิดใหม่ครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกับรายการมองอดีตกันครับคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมเนี่ยตั้งแต่ครอบครัวตั้งแต่ระดับหมู่บ้านระดับหมู่บ้านใหญ่ๆระดับเมืองขั้นพื้นฐานเนี่ยมันตั้งข้อสังเกตอย่างนึงว่าเวลาคนตายไปแล้วอะไปไหนจริงๆมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เนี่ยหลักฐานมันมีอยู่โดยเฉพาะหลักฐานจากการขุดค้นทางโบราณคดีในหลุมฝังศพมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยทั่วทุกมุมโลกอันนี้กล้าพูดได้เลยเพราะหลักฐานมันมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเพราะหลักฐานมันมีอยู่หลุมฝังศพของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยคนที่ยังเป็นอยู่เขาไม่ได้ฝังแต่ศพลงไปอย่างเดียวเขาก็จะมีร่องรอยของการตกแต่งศพด้วยเครื่องแต่งตัวด้วยเครื่องประดับที่ดีแล้วก็เอาข้าวปลาอาหารข้าวของเครื่องใช้พูดง่ายๆผู้ตายนั้นเนี่ยในอดีตเคยมีสถานะอะไรอยู่ในสังคมข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆที่เป็นของผู้ตายอะ่ะนะหรือทำเพิ่มเติมขึ้นอีกก็ถูกฝังไปด้วยนั่นเป็นหลักฐานชั้นดีที่สะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เริ่มเชื่อแล้วนะว่าตายแล้วไม่สูญถ้าเห็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วหลุมฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั่วทุกมุมโลกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีข้าวของเครื่องใช้เราพบว่าในภาชนะข้าวของเครื่องใช้เนี่ยมันมีเศษอาหารเศษพืชอาหารทั้งหลายเศษเนื้ออะไรพวกเนี้ยกระดูกสัตว์ที่บริโภคเนี่ยแม้กระทั่งเปลือกหอยอยู่ในที่ฝังรวมไปกับผู้ตายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าให้ทั้งข้าวปลาอาหารให้ทั้งเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับเครื่องใช้ไม้สอยอาวุธยุทโธปกรณ์ในกรณีผู้ชายหรือศพผู้หญิงซึ่งเรารู้ได้เลยว่าเนี่ยสมัยก่อนคงมีการยอมรับผู้หญิงเป็นหัวหน้าชุมชนด้วยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นคือธรรมเนียมการฝังศพประเพณีการฝังศพในยุคก่อนประวัติศาสตร์มันสะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์เนี่ยเชื่อเรื่องนี้แล้วเชื่อเรื่องตายแล้วไม่สูญที่ไม่สูญเนี่ยก็เพราะว่าพอหลังจากชีวิตนี้หมดไปมันจะต้องมีชีวิตในโลกหน้าบางกลุ่มก็เชื่อเรื่องชีวิตในโลกหน้าหรือบางกลุ่มหนักยิ่งกว่านั้นเชื่อว่าไอ้ข้าวของเครื่องใช้ที่ฝังลงไปเนี่ยฝังไว้เพื่อรอที่ผู้ตายอ่ะวิญญาณเขาไปสู่โลกหน้าแล้วเนี่ยเขาจะมีการกลับมาเกิดใหม่ในโลกมนุษย์แล้วถ้าต่อข้อถามว่าไอ้ความเชื่อเหล่านี้มนุษย์เชื่อจากอะไรอะไรคือต้นต่อของความเชื่อว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วมีโลกหน้านะตายแล้วยังกลับมาเกิดใหม่เนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างอธิบายได้ว่าต้นกำเนิดมันมาจากสองสิ่งคือความกลัวกับความไม่รู้ชวนฟังกันต่อกับรายการมองอดีตนะครับในตอนการกำเนิดและพัฒนาการผีบ้านผีเมืองในประเทศไทยครับฟังกันได้ที่ www.thaipbspodcast.com/mongadeet หรือที่แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ฟังได้ทั้งระบบ iOS และ Android นะครับคุณผู้ชมครับไทย PBS ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวกันอยู่ที่บ้านนะครับจากการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งจะต้องรักษาในรูปแบบของ Home and Community Isolation ครับศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 นะครับก็ยังคงจัดรายการพิเศษครับ Home Isolation กักตัวปลอดภัยกับไทย PBS ครับโดยรายการก็พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนไทยในยามทุกข์ยากนะครับให้คำปรึกษาโดยทีมแพทย์พยาบาลที่เชี่ยวชาญสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับทุกช่องทางในเวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับคุณผู้ชมสามารถติดต่อประสานขอความช่วยเหลือแจ้งเรื่องร้องเรียนปรึกษากฎหมายกรณีโควิด-19 ผ่านศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19 ได้ที่เบอร์โทรศัพท์027902111มีทั้งหมด20คู่สายทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ครับหรือแอด Line ID มาก็ได้ครับที่แอดร้องทุกไทย PBS และแจ้งข้อมูลผ่านทางออนไลน์ผ่านแบบฟอร์ม
ขอความช่วยเหลือนะครับที่ www.thaipbs.or.th/covid19service ครับนอกจากนี้ไทย PBS เรายังเดินหน้าสนับสนุนชุมชนดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในรูปแบบของ Community and Home Isolation นะครับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือชุมชนสำหรับผู้ป่วยที่ยังดูแลตัวเองได้หรือกลุ่มผู้ป่วยสีเขียวระหว่างรอเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลในโครงการชุมชนเมืองต้องรอดผู้ป่วยต้องปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลภาคสนามให้สอดรับกับสถานการณ์ในขณะนี้เพื่อให้คนไทยสามารถก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสามารถร่วมบริจาค กันได้ที่ชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยสาขาการปิโตรเลียมบัญชีออมทรัพย์ครับไทย PBS Podcast ยังคงเดินหน้าส่งต่อความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษานะครับในโครงการปล่อยของลองเล่ามาในซีซั่นที่2แล้วนะครับซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีมงานของไทย PBS Podcast ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครับเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมานะครับไทย PBS Podcast ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางออนไลน์ครับให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมกว่า100คนได้ชวนทำความเข้าใจถึงวิธีการผลิตสื่อเสียงโดยใช้เสน่ห์ของเสียงในรูปแบบต่างๆเพื่อสื่อสารการเล่าเรื่องให้สนุกและน่าฟังได้ครับนอกจากนี้ยังได้ช่วยเสริมทักษะในการฝึกใช้เสียงประเภทต่างๆสำหรับงานผู้ประกาศงานลงเสียงและการเป็นนักพากย์ด้วยครับโอเคค่ะรอเรือ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 ค่ะรกร้างรกร้างรักเร่รักเร่รักเร่พี่จะมาเข้าใจอะไรผมวะแค่ผมไม่ซักผ้าพี่ผมไม่เกียบแค่5ทีมันก็ด่าผมแล้วครับผมไอ้หนุ่มโคตรแสบอ่ะพี่พี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจผมเปล่าเข้าใจและในวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี้ครับทางทีมงานของไทย PBS Podcastก็ได้ส่งต่อความรู้การผลิตสื่อเสียงให้กับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครด้วยนะครับและได้เสริมทักษะเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของเสียงพร้อมต่อยอดการผลิตผลงานเพื่อมาเผยแพร่กับไทย PBS Podcast ครับซึ่งเราก็ยังคงเดินหน้ากันต่อครับส่งต่อความรู้ให้กับนักศึกษาในสถาบันต่างๆซึ่งในสัปดาห์นี้นะครับเราส่งต่อความรู้ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด้วยครับช่วงท้ายรายการวันนี้ครับฝากช่องทางในการรับฟังพอดคาสต์จากไทย PBS กันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านทางหน้าเว็บไซต์ครับรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดรวมถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกันได้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Androidหรือจะเป็นพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณรับฟังเราอยู่ครับทั้ง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Podbean และ YouTube กดติดตามรายการที่น่าสนใจรวมถึงกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของ Thai PBS Podcast กันได้ทางโซเชียลมีเดียนะครับใน Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ของ Thai PBS Podcastอย่าลืมไปกดไลค์แล้วก็กดติดตามเรานะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารรวมถึงเนื้อหารายการดีๆจากไทย PBS Podcast ครับทั้งหมดนี้คือ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้ครับเราเจอกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ10นาฬิกาและรับชมกันอีกครั้งนะครับรีลันตอนช่วง2ทุ่มครับช่วงนี้ยีนทรดินเทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับไ
Science and Tech Weekly Update สัปดาห์นี้นะคะจะพาทุกท่านไปรู้จักกับบิงนี่เลยค่ะสโนว์น้อยเรือนงามไม่ใช่นะคะนี่คือบ้านค่ะแต่ว่าไม่ใช่บ้านธรรมดาทั่วไปนะคะเพราะว่าบ้านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นบ้านที่สร้างจากเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์แบบ3มิติค่ะสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้จริงแล้วก็ออกแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็หลากหลายด้วยนะคะที่สำคัญค่ะก็มีข่าวว่ามีแผนนะคะว่า NASA เนี่ยจะจีบไปสร้างเป็นฐานปล่อยจรวดอวกาศแล้วก็อาจจะไปสร้างอาคารที่พักอยู่ที่ดวงจันทร์แล้วก็ดาวอังคารอีกด้วยนะคะรวมไปถึงนโยบายของจีนค่ะตอนนี้ก็มีการออกนโยบายมาเรื่อยๆเลยนะคะที่เห็นได้ชัดเจนค่ะว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุกรณีของข้อมูลคุณเจ้าเว่ยดาราชื่อดังจากองค์หญิงกมลถูกถอดไปจากระบบออนไลน์ของจีนไปจนหมดเลยนะคะส่วนหนึ่งก็คาดการว่าน่าจะมีการใช้นโยบายหรือว่ามาตรการชิงหลางที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งคนดังนายทุนรวมถึงการจัดระเบียบแฟนคลับด้วยค่ะและที่สำคัญก็คืออีกนโยบายหนึ่งนะคะเป็นการใช้ยาแรงสำหรับกลุ่มประชาชนอายุที่ต่ำกว่า18ปีที่ตอนนี้เองค่ะก็มีการออกมาตรการห้ามเล่นเกมเกิน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยนะคะและรวมไปถึงนโยบายที่โอ้โหก่อนหน้านี้เองนะคะหลายคนก็พูดถึงอย่างหนักก็คือวัฒนธรรมการทำงานแบบ996ค่ะทำงานตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะทำงานติดต่อกันเนี่ย6วันต่อสัปดาห์เลยนะคะซึ่งวัฒนธรรมการทำงานแนวนี้ค่ะก็เคยถูกคุณแจ็คหม่าเองเนี่ยออกมาชื่นชมแล้วก็สนับสนุนนะคะแต่ว่าณตอนนี้เองค่ะเขาก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ทางศาลสูงของจีนเองเนี่ยก็มีการออกนโยบายว่าการทำงานแบบนี้เป็นการละเมิดกฎหมายแรงงานของจีนนั่นเองค่ะบ้านหลังนี้นะคะสร้างมาจากเครื่องพิมพ์แบบ3มิติค่ะที่ตอนนี้นะคะมีการส่งมอบให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบ้านที่สามารถอาศัยอยู่ได้จริงขนาดนะคะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็มีทั้งขนาด4ห้องนอนและ4ห้องน้ำด้วยค่ะตอนนี้นะคะสามารถนำมาใช้ได้จริงแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวบ้านเองค่ะมีการก่อสร้างจากเครื่องพิมพ์3มิติได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่นานที่สำคัญก็คือมีความมั่นคงแข็งแรงทนทานทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดเย็นจัดน้ำท่วมหรือแม้แต่กระทั่งไฟไหม้เนี่ยเราสามารถที่จะกันความร้อนได้สูงด้วยนะคะในอนาคตเองนะคะคาดการณ์ว่าจะสร้างเป็นที่พักในแคมป์ฐานนะคะที่อเมริกาสามารถจุคนได้มากกว่า70คนค่ะและในอนาคตเองนะคะได้ข่าวมาว่า NASA ก็มีการติดต่อให้ไปสร้างเป็นฐานปล่อยจรวดอวกาศและในอนาคตอาจจะมีการสร้างที่พักจากเครื่องพิมพ์3มิติไปไว้บนดวงจันทร์และดาวอังคารก็เป็นได้ค่ะต่อกันที่เรื่องของกฎหมายชิงหลังนะคะที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเองจะเห็นได้ว่ามีดาราจีนชื่อดังหลายคนที่ถูกทางการจีนใช้มาตรการชิงหลังหรือว่ามาตรการตรวจสอบความโปร่งใสค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบนายทุนบุคคลดาราชื่อดังที่มีชื่อเสียงนะคะรวมถึงการจัดระเบียบแฟนคลับด้วยนะคะทางนี้ก็เป็นการป้องปรามนะคะเพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุดและที่สำคัญก็คือเป็นการช่วยจัดระเบียบแฟนคลับที่ป้องกันไม่ให้แฟนคลับเองไปหลงบูชาตัวบุคคลมากกว่าผลงานคุณภาพนั่นเองค่ะส่วนนโยบายของจีนนะคะที่มีการออกยาแรงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็คือการแก้ปัญหาเยาวชนที่ติดเกมออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการอนุญาตให้เล่นเกมได้3ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นค่ะกำหนดให้กับผู้ที่ใช้งานอายุต่ำกว่า18ปีขึ้นไปและที่สำคัญก็คือต้องมีการล็อกอินผ่านทางข้อมูลจริงด้วยนะคะสามารถเล่นได้ในช่วงเวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและวันศุกร์วันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็วันหยุดราชการอีกด้วยค่ะส่วนผู้ประกอบการที่ทำงานด้านเกมก็บอกว่านโยบายนี้ไม่มีผลกระทบต่อรายได้นะคะเพราะว่าฐานลูกค้าอายุต่ำกว่า18ปีนั้นมีเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองค่ะสุดท้ายนะคะพาไปดูในเรื่องของนโยบายการทำงานที่คุณแจ็คหม่าเคยออกมาชื่นชมก่อนหน้านี้ก็คือวัฒนธรรมการทำงานแบบ996ทำงานตั้งแต่9โมงเช้ายัน3ทุ่ม6วันต่อกันต่อ1สัปดาห์เลยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะคุณแจ็คหม่าเองก็เคยออกมาพูดในหลายเวทีนะคะและล่าสุดค่ะก็ถูกกลับมาวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่ศาลสูงของจีนรวมถึงกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับแรงงานของจีนก็ออกมาตรการของว่าวัฒนธรรมการทำงานแบบ996นี้เป็นการละเมิดต่อกฎหมายการทำงานค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เองก็มีโปรแกรมเมอร์จากบริษัทเอกชนหลายแห่งนะคะก็ออกมาประท้วงแล้วก็มีการเขียนข้อความว่าหนึ่งในบริษัทเครืออาลีบาบานั้นก็เคยเป็นบริษัทกลุ่มที่ให้พนักงานทำงานแบบ996นะคะรวมถึงก่อนหน้านี้เองก็มีดราม่าจากบริษัทพิมพ์ตัวค่ะที่พบว่ามีพนักงาน2คนเสียชีวิตจากการทำงานหนัก
เลยหนึ่งคนนะคะพบว่าเสียชีวิตในช่วงกลางดึกหลังจากที่เธอทำงานติดต่อกันนานหลายชั่วโมงขณะที่อีกคนนึงก็ตัดสินใจปิดชีพตัวเองสาเหตุเกิดจากความเครียดจากการทำงานนั่นเองค่ะมาฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือจะรับฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ที่อยู่ข้างล่างนี้เลยก็ได้นะคะอย่าลืมค่ะมาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้นะคะกับรายการ Science Tech Weekly Update ค่ะช่วงนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ